บศพทุกข่าวสวัสดีค่ะคณะกันดอกยาดานะคะวันนี้ถือว่าครองแชมป์ความเซ็กซี่กับเด็ดไอดอลที่แบบว่าล้านวิวเลยยังไงคะคะแนนก็ดีใจนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามตอนนี้ก็ TikTok ก็3ล้านฟอลโล่ค่ะแล้วก็ Facebook 2ล้านขอบคุณนะคะจริงๆเหมือนตอนนี้เวลาเราทำอะไรก็ยังเป็นกระแสอยู่เรื่อยๆเลยรู้สึกไงบ้างคะที่หลายๆคนแบบให้ความสนใจกับเราอะไรเงี้ยถือว่ามันเกิดจากการมูแล้วก็ความขยันนะคะพี่โบกัสเราสายเดียวกันน่าจะรู้เนาะว่าแนนเป็นสายมูค่ะพี่โบกัสคือรู้สึกว่าการมูเนี่ยมันทำให้ชีวิตแนนประสบความสำเร็จมากขึ้นและที่สำคัญเลยนะคะคือกระแสไม่เคยหล่นเลยค่ะเพราะว่าการมูนะคะอันนี้เชื่อส่วนตัวนะเป็นความเชื่อส่วนตัวนะคะใช่จริงๆเหมือนเวลาแค่เราลงคลิปส่วนตัวใน Facebook เราเนี่ยคือการันตียอดวิวเลยว่าต้องล้านวิวทุกคลิปเลยอะไรเงี้ยใช่ค่ะอันนี้หนูงงเหมือนกันนะคะว่าทำไมถึงมียอดวิวเยอะขนาดนี้อย่างล่าสุดอะค่ะทำเล่นๆกับเพื่อนๆในทีมอะค่ะ30ล้านโหยอดกดไลค์ 400,000 อันนี้ก็ใช่เพิ่งลงประมาณ4วันที่แล้วเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรคะเป็นเหมือนเราหยอกล้อกันสไตล์เซ็กซี่ของแนนนั่นแหละค่ะแต่ว่าไม่คิดว่ายอดอะมันจะแบบขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่จริงๆเราคิดว่ามูหรือว่าความเซ็กซี่เราถึงมีวันนี้ถ้าหนูคิดว่าความเซ็กซี่หนูว่าทุกคนก็เซ็กซี่หมดเนาะผู้หญิงอ่ะนั่นก็ทุกคนเซ็กซี่หมดแต่แน่ว่ามูสำคัญประมาณ 80% เลยนะคะความขยัน10ความสวย10แต่ที่มูเลย80แน่นอนจริงๆแต่ในความเชื่อเรื่องมูก็สุดเหมือนกันเพราะเห็นบอกว่ามีไปการรำถวายอะไรแก้บนอะไรกันแล้วปีนี้หนูทำมา5รอบแล้วอ่ะหนูบวงสรวงพญานาค5รอบแล้วค่ะทุกคนหมายถึงว่าสิ่งที่เราขอมันสำเร็จหรือว่าไงสำเร็จค่ะสำเร็จเลยไม่งั้นเล่าวิธีการมูเราทำยังไงให้สำเร็จตอนแรกหนูเนี่ยนับถือพญานาคคือหนูจะไปขึ้นถ้ำนาคาก่อนที่แรกจะมีถ้ำนาคามีบวงสรวงที่บึงของหลงบึงกาแล้วก็มีคำชะโนดคำชะโนดคือที่หนึ่งของหนูเลยนะคะคำชะโนดอุดรแล้วก็มีลานพ่อปู่ศรีสัตนคราชอะค่ะที่นครพนมใช่เวลาเราขอเรามีการขอเทคนิคการพูดยังไงให้เราสำเร็จครับก็แรงศรัทธาเลยค่ะพี่โบกัสคือเราศรัทธาพอมีศรัทธามีสัจจะเราก็จะได้สิ่งที่เราต้องการแล้วทำไมอยู่ดีทำไมเราถึงมาเชื่อพญานาคมีรุ่นพี่ค่ะแนะนำให้ไปศรัทธาแล้วก็พอได้ไปปุ๊บเนี่ยมันเหมือนเป็นขั้นบันไดมันเหมือนเป็นปฏิหาริย์อย่างล่าสุดที่เป็นกระแสก็คือขายโทรศัพท์ใช่ไหมคะอันนั้นน่ะแนนกลับมาจากการรำบวงสรวงประมาณสัก 2-3 วันแล้วก็ลงแค่ iPhone เล่นๆนะคะไม่ได้คิดว่าจะเป็นดราม่าอะไรอย่างเงี้ยเลยใช่แล้วอย่างย้อนกลับไปวันแรกที่ก่อนพญานาคเราได้มาคือได้อะไรมาครับที่เราตอนแรกเลยคือ Facebook มีปัญหาก็คือโดนบล็อกช่วงนึงจะมีการรับเว็บการพนันหนูก็เป็นหนึ่งในนั้นที่คิดผิดเนาะแล้วก็รับช่วงนึงเสร็จปุ๊บเนี่ย Facebook โดนบล็อกโดนปิดกั้นไปเนี่ยแล้วก็ขอพรพญานาคแล้วหนูก็ขอปุ๊บลองอ่ะทดลองอุ๊ยมันมีจริงหรอพอขอปุ๊บเฟซกลับมาทางที่คนโดนนะคือเยอะมากแต่ของเราได้ซื้อกลับมาอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเชื่อพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็ไปบวงสรวงไปไหว้เล็กๆอะไรเงี้ยพอกลับมาเนี่ยหนูเอาใบสีจากคำชะโนดมาพอเอากลับมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ถวายน้ำมะพร้าวพอเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีกระแสลุงอ่ะที่ขายน้ำมะพร้าวแล้วอึดอ่ะหนูก็ไปทำอันนี้ก็คือจุดเกิดจุดแรกของการใช่ทำไมคะแนนคิดว่าการมันมีส่วนมากกว่าการที่เราเซ็กซี่กับความน่ารักของเราหนูคิดว่าทุกคนมีคล้ายๆกันนะคะความสามารถไม่ต่างกันค่ะแต่สิ่งที่ทุกคนมีเหมือนกันคือความศรัทธานี่แหละค่ะแล้วก็ความเชื่อแล้วอย่างความเซ็กซี่เรายังไงมามันมายังไงความเซ็กซี่หนูว่ามันหนูก็ทำเต็มที่นะคะสำหรับทุกงานแล้วก็คือพยายามครีเอทออกมาให้มันเป็นตัวเรามากที่สุดคือเซ็กซี่ด้วยน่ารักด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะไม่ได้เซ็กซี่ขนาดแบบสุดเลยอะไรเงี้ยยังมีคงความเป็นเราอยู่ให้ลูกค้ารู้สึกว่ามันตอบโจทย์ได้ทุกงานไม่ใช่แค่บนเวทีอย่างเดียวจะเป็นพรีเซนเตอร์หรือจะถ่ายเอ็มวีหรือที่หนูรับงานมาตลอดคืออยากให้รู้สึกว่ามันตอบโจทย์กับการทำงานได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่แค่เซ็กซี่บนเวทีอย่างเดียวหรือเราโป๊ะเปลือยอย่างเดียวอะไรเงี้ยไม่มันเหนื่อยมากกับการที่แข่งกันกับเซ็กซี่เพราะว่าตอนนี้มันก็มีเยอะแยะในทิกตอกในอะไรเงี้ยเหนื่อยไหมเหรอคะเหนื่อยค่ะเพราะว่าทุกคนก็ต้องการเป็นแบบเป็นจุดอันนี้อยู่แล้วเนาะจุดสำคัญอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่แนนที่แนนบอกเลยค่ะสิ่งที่แนนมีมากกว่าคนอื่นนี่คือมูหรือเชื่อว่าหนูแบบศรัทธามากกว่าคนอื่นแล้วก็ขยันกว่าคนอื่นแล้วก็ตั้งใจทำทุกงานคือครีเอทผลงานออกมาเนี่ยให้ดีที่สุดอยู่แล้วใช่ค่ะแต่อย่างไรคนในโครงการที่เราเซ็กซี่ด้วยชุดของเราด้วยชุดของเราที่มันไม่เหมือนใครใช่ไหมใช่จริงๆมันมีเซฟยังไงบ้างเพราะบางอันมันก็แบบว่ามันก็มีมากใช่ไหมคะหนูก็ใส่ซับข้างในนะแล้วก็สมมติว่าใส่ซับข้างในน่ะสมมติว่าเราไปงานเราต้องการจะภาพนี้ไปลงเฟซแน่นอนอยู่แล้วต้องการเป็นกระแสอยู่แล้วเราก็จะบอกสมมติสร้างภาพเราแบบโอเคพี่เราก็จะแบบทำท่าหรือทำอะไรที่รู้สึกว่าตรงนั้นน่ะเราจะเอาไปขายต่อแต่จริงๆหลังจากพอสร้างภาพดึงกล้องออกปุ๊บหนูก็ไม่ได้ทำนะคะใช่ไม่ได้ไปนั่งอาที่ไหนถูกต้องคือเราทำเรารู้กันว่าเนี่ยเราจะเอางานไปขายต่อนะต้องการภาพไปลงเฟซนะให้มันว้าวอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ขณะซีรีส์มาพอเรานั่งอาไปเสร็จแล้วคนก็จะไปวงว่ามีส่วนที่ไม่ต้องการให้ออกสื่อออกมามันมีแพมๆอะไรเงี้ยแบมหนูว่ามันบางอันอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นตรงนั้นนะคะจริงๆมันเป็นแบบบางทีเป็นไขมันเราหรือเปล่าเป็นมุมกล้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่แต่ที่เราเลือก
เลือกค่ะเลือกแล้วเลือกแล้วหลายคนมองว่าโทษนะข้างล่างลงไปอ่ะเราไปทำแบบยิ้มมาไม่อันนี้อีกรอบนึงคนชอบถามว่าเราสั่งมาจากเว็บจีนหรือเปล่าไม่ค่ะมันล็อกแค่ดึงๆอ่ะเนาะดึงๆอะไรเงี้ยให้มันเป็นแบบชัดๆอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็อย่างหลายคนพูดว่าของที่เราโชว์มันแบบทำไมของเรายิ้มที่เราบอกว่าเราไปทำยิ้มมาทุกคนไม่ได้ทำไม่ทำยืนยันว่าเราไม่ได้ทำไม่ได้ใส่อะไรเลยก็คือดึงจากกางเกงจริงๆเลยของเราจริงๆเลยไม่ได้ใส่นะคะอันนี้พวกคนคิดว่าหนูไปใส่แบบของเว็บจีนอะไรเท่าไหร่ที่มันเป็นหนูไม่ได้ใส่ใช่หรือว่าเพราะว่าอาจจะคนมองถ้าพูดถึงเรื่องปากสามารถไปฉีดได้คนเลยมองว่าเราไปฉีดช่างภาพด้วยมีส่วนใช่เวิร์กช็อปด้วยนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะมีส่วนด้วยเราโค้งเขินไหมเวลาพอคนไปโฟกัสอย่างนั้นนะไม่ค่ะหนูชินแล้วเพราะว่าเราเลือกที่จะเดินเวนี้ค่ะพี่เราก็ต้องยอมรับเนาะว่ามันก็ต้องมีกระแสบวกกระแสลบกับหนูทำในขอบเขตของหนูทำในอ่ะสมมติเราไปทำงานโชว์เซ็กซี่เราก็เซ็กซี่ให้เต็มที่ของหนูก็มีขอบเขตของหนูด้วยนะคะไม่ใช่โอ้แก้ผ้าแล้วไม่แต่ว่าพอเรามาอยู่ในงานแบบเนี้ยเราก็ต้องเรียบร้อยมันก็อีกเวนึงอะไรเงี้ยค่ะก็คือทำณเวลานั้นที่เราแต่ลูกค้าจะครีเอทมาว่าอยากได้งานแบบไหนอะไรเงี้ยจริงๆพอไปเดินถนนแล้วพอเราแต่งตัวเรียบร้อยเนี่ยหลายคนมาทักไหมว่าใช่น้องจริงไหมทักค่ะแล้วเราจะทำยังไงฉันเอาบอกว่าใช่ค่ะแล้วก็ตอบแต่เรื่องจริงมีคนทักจริงๆแต่ถ้าสมมติเลิกงานปุ๊บแล้วไปเลยอ่ะอันนี้ไม่ต้องทักเลยค่ะเพราะชุดคือแบบไม่คือชุดนั้นเลยชุดนั้นเลยอะไรเงี้ยเซ็กซี่ไปเลยเพราะเราจะจำได้เลยอะไรเงี้ยใช่จริงๆเวลาใส่เซ็กซี่ยอมรับกับดราม่าที่เกิดขึ้นไหมคะยอมรับค่ะยอมรับเลยแล้วเราตั้งรับหรือมองมันยังไงบ้างกับคอมเมนต์ด้านลบเอาอันนี้อยากพูดขอบคุณนะคะที่ถามหนูจะบอกเลยว่าทุกคนมีทัศนคติเป็นของตัวเองมีความชอบที่แตกต่างกันแต่หนูก็มีความเห็นในการทำงานของหนูแล้วหนูก็รู้สึกว่าอาชีพตรงนี้มันสุจริตแล้วมันก็เลี้ยงทำให้หนูมาถึงวันนี้ได้แล้วหนูก็ไม่โกรธนะคะที่ทุกคนจะมาคอมเมนต์ด่าว่าเรื่องหนูเรื่องนี้แนนเชื่อว่าทุกคนอ่ะมีทัศนคติแล้วก็มีมุมมองเป็นของตัวเองมันอยู่ที่แนนอ่ะจะตั้งรับแบบไหนในเมื่อแนนอ่ะเลือกที่จะยืนเวเนี่ยแนนต้องยอมรับทุกการติชมของทุกคนเพราะเราเป็นคนสาธารณะอันนี้หนูบอกเลยว่าหนูยอมรับแล้วถึงจะด่าแรงแค่ไหนเลยค่ะว่าเสียใจไหมแรกๆอ่ะมีค่ะพี่โบกัสแต่ว่าพอมันผ่านไปเนาะด้วยประสบการณ์มันทำให้เราสึกว่าถ้าเราเลือกที่จะยืนในจุดที่ทุกคนมองเห็นเราต้องยอมรับการตัดสินใจของทุกคนด้วยใช่แล้วคอมเมนต์ไหนที่แรงที่สุดที่เราสึกว่าอันนี้เราสึกว่าน้อยเยี่ยมพ่อแม่อะไรประมาณนี้แหละค่ะแบบว่าเหมือนทำงานแบบนี้ไม่เหมือนแบบแก้ผ้าเลยไหมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างที่แนนบอกเลยว่าแนนยอมรับเพราะว่าแนนเลือกที่จะยืนจุดนี้แล้วพอทุกคนที่เห็นก็เห็นแค่สิ่งที่เราอยากให้เห็นเขาไม่ได้มารู้จักตัวตนของเราจริงๆด้วยซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเพราะสิ่งที่เราแสดงออกไปหลายคนก็มองว่าว่าเฮ้ยดิวง่ายไหมหรือว่าอะไรเงี้ยตรงนี้เราอยากบอกคนที่บอกเลยว่าทุกคนจะรู้ได้ว่าการทำงานของแนนในวงการอ่ะแนนไม่เคยรับงานแบบนั้นเราจะมีแค่งานคืองานเซ็กซี่บนเวทีตามผับโอเคก็ได้แค่นั้นขนาดลูกเวลาร้านดิวมาค่ะร้านจะถามว่าแปะสติกเกอร์ได้ไหมเหมือนคนเซ็กซี่คนอื่นหนูบอกเลยว่าไม่ได้ทุกครั้งจะมาสมมติว่าติปเนี่ยปกติสายเซ็กซี่ต้องยัดได้ผู้จัดการหนูหรือว่าร้านถูกร้านจะเลยว่าคะแนนทำไม่ได้ก็คือไม่ได้หนูก็คือคุณดูได้แล้วก็จะมีจุดด้วยว่าสมมติลูกค้าต้องเห็นจุกนะแต่หนูบอกเลยว่าไม่ได้หนูมีเวของหนูหนูมีเวในการงานเพราะว่าความดังของเราเนี่ยหนูบอกเลยว่าจุดยืนหนูคือเราเซ็กซี่แต่เซ็กซี่ยังไงให้มันได้เรื่อยๆค่ะหนูรู้สึกแบบนั้นมากกว่าแปลว่ามันเจออะไรนะคะไม่เล็กมาพูดความหรือว่าไม่ได้สนใจจะมีเยอะมากๆตอนนี้คือเหมือนหนูใช้เบอร์ผู้จัดการในการรับงานใช่ไหมโทรมาคุยดีลใช่โทรมาเลยคิดว่าเป็นเบอร์เราอย่างเงี้ยแต่ถามว่าสนใจไหมไม่เลยไม่ได้มีส่วนในชีวิตหนูเลยสักนิดเดียวแล้วถ้าเป็นในชีวิตส่วนตัวมันยากไหมกับการที่จะมีคนมาคุยกับเราแบบผู้ชายอุ้ยเรื่องนี้สำคัญมากเลยนะเออยังไงบ้างวะคือเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่โอเคกับการทำงานในระดับนึงของเราเขาก็จะให้เราถอยลงมาอะไรเงี้ยแต่แนนรู้สึกว่าแนนมาถึงวันนี้ได้คุณรู้จักแนนได้ในวันนี้เพราะว่าความเซ็กซี่เนาะคุณก็ต้องรับได้ในส่วนหนึ่งพอถึงเวลาจุดนึงที่เราอาจจะโอเคกับจุดที่เรายืนอยู่แล้วอะเราก็อาจจะมาทำธุรกิจแล้วก็ถอยเต็งลงมาแต่มันเป็นแค่ช่วงชีวิตที่เราก้าวเข้ามาแล้วหนูอยากไปให้สุดใช่ค่ะหนูอยากไปให้สุดแล้วก็พอถึงเวลานั้นเราค่อยมาว่ากันอีกทีเนาะแต่ว่าตอนนี้เราก็มีคนคุยแล้วก็พอมีคนคุยบ้างก็แบบเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เป็นคนคุยแบบอย่างนั้นอะไรเงี้ยเขาที่เราคุยเขาเข้าใจในงานที่เรามากส่วนมากก็เข้าใจนะคะเข้าใจแล้วก็มันก็มีปัญหาบ้างแค่ได้เป็นแฟนกันจริงๆอะไรเงี้ยแต่พอตอนนี้มันยังไม่ได้เป็นแฟนกันมันก็ยังไม่เท่าไหร่อ่ะสแกนไอ้คะแนนสแกนยังไงว่าคนนี้เข้ามาหวังในตัวเราหรือว่าหวังว่าจะเราเป็นแฟนหรือว่าอยากคบเราจริงๆเราดูตรงนี้อันนี้บอกเลยว่าหนูไม่รู้เลยต้องพูดตรงนี้แล้วว่าไม่ทราบเลยค่ะว่าใครเข้ามาในชีวิตแล้วว่าเอ้ยเขาอยากได้อะไรหรือว่าแค่เขาแบบมาหลอกตังหรือจะความเซ็กซี่หรือความงานหรือบอกตัวเองว่าไม่รู้เลยแล้วที่เข้ามาก่อนอันนี้มันมียังไงก็เป็นแบบเป็นบุคคลธรรมดานะแล้วก็เขาเข้ามาในด้านไหนเข้ามาในความรักหรือเข้ามาเพื่อที่จะหวังในความรักนะคะส่วนมากแล้วก็พอมีปัญหากันเนี่ยคือเรื่องการแต่งตัวนี่แหละเขาบอกหลังๆมาหนูเซ็กซี่มากเขาเริ่มแบบรับไม่ได้อยากให้เราถอยออกมานิดนึงอะไรเงี้ยแต่หนูคิดว่าเราเดินมาถึงจุดนี้แล้วอ่ะมันเดินมาไกลแล้วค่ะพี่ใช่สุดท้ายแล้วหลายคนมาถามเลยเราเป็นผู้หญิงหรือเป็นกระเทยเป็นผู้หญิงค่ะ
ทำไมเรามองว่าทำไมหลายคนมองว่าคือหนูจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของความคิดเหมือนเดิมเหมือนเรื่องความเซ็กซี่เลยค่ะพี่คือหนูไม่ได้สนใจเพราะว่าลูกค้าจ้าเนี่ยลูกค้าย่อมรู้จักตัวเราดีที่สุดแล้วการทำงานของเรามันก็โอเคที่สุดแล้วถ้าเรามานั่งตอบทุกคนจะว่าพี่ทำไมใส่เกงเป็นกีบทำไมถึงโป๊ทำไมอย่างนี้คือหนูนั่งตอบทุกคนไม่ไหวแล้วค่ะคือหนูเอาคนที่เข้าใจแล้วพอตอบไปแล้วเราต้องตอบอย่างหนูตอบหลายครั้งมากไม่ว่าจะไปออกไลฟ์สดกับคนดังๆเราก็ตอบไปแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราโฟกัสที่งานเราโฟกัสความสำเร็จดีกว่าแล้วก็ครีเอทผลงานออกมาให้ตอบโจทย์ลูกค้าแล้วก็เดินต่อได้ดีกว่าก็ล่าสุดก็ทำธุรกิจด้วยฝากได้เลยตอนนี้นะคะใช่เดี๋ยวเชิญเรียกพี่ๆในทีมได้ไหมคะก็คือตอนนี้นะคะแนนทำทีมค่ะเป็นการโชว์ค่ะพบกับพวกเน็ตไอดอลแล้วก็ดีเจเอ็มซีนะคะก็จะมีดีเจเอ็มซีแล้วก็มีคะแนนที่เป็นตัวเฮดหลักและที่สำคัญเลยก็คือมีเน็ตไอดอลอีกสองคนมาเต้นเซ็กซี่ด้วยแล้วก็มีการโชว์แบบเป็นทีแบบกุ๊กเกอร์เกาหลีอะไรเงี้ยชื่อเซ็กซี่เลดี้นะคะเจ้าของร้านคนไหนสนใจนะฝากด้วยนะคะเป็นทีมเกาหลีเลยใช่มี5คนแล้วก็จะมีการแสดงแบบเกิร์ลกุ๊กเกาหลีเป็นโชว์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้เลยค่ะแม่ค่าตัวเราอ่ะต่องานเท่าไหร่อ่ะคนเดียวอ่ะก็ไม่จะคุยไงถูกไหมเป็นหลักก็ได้อ่ะก็ต้อง6หลักอยู่แล้วประมาณนั้นค่ะแต่ยังไม่ถึงครึ่งล้านยังค่ะยังเพราะว่าตอนนี้เราเป็นตัวท็อปนะโอ้ยขอบคุณค่ะเราอยากขอบคุณแฟนๆที่ติดตามเป็นร้านวิวยังไงบ้างคือหนูต้องขอบคุณมากๆเลยว่าถามว่าคนด่าเยอะไหมแต่คนชื่นชมอ่ะเวลาเราไปทำงานอ่ะหนูไม่เคยโดนด่าต่อหน้านะอุ้ยอะไรอย่างไม่เคยมีแต่คนบอกว่าพี่เป็นกำลังใจให้นะเพราะเขาเห็นจากคอมเมนต์เนาะเขาจะว่าเป็นกำลังใจให้แล้วก็ดีใจที่เราอ่ะแบบยอมรับแล้วไม่เคยมาฟ้องร้องไม่เคยด่ากลับไม่เคยโพสด่าใครเลยหนูไม่เคยคือหนูก็ยินดีแล้วก็ยังหนูบอกว่าหนูยอมรับแล้วก็เราเข้าใจเขาว่ายิ่งด่ายิ่งดังตรงนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่เข้าใจในการที่เรามายืนจุดตรงนี้ที่หนูบอกเรายืนสูงกว่าคนอื่นเป็นคนธรรมดาที่เขาต้องนอนแล้วเขาก็ดินทาวิ่งปกติเรายังดินทาคนที่ยืนสูงกว่าเราเลยน้องเรายอมรับในสิ่งที่ใช่เรายอมรับใช่ค่ะเราแลกมาใช่ที่คุณต้องยอมขอบคุณนะคะว่าถ้าเกินอะไรที่อะไรจะขอมันไม่มีอะไรเกินไปกว่านี้แล้วนะพี่เนาะมันไม่มีเกินเพราะหนูก็สุดทุกทางแล้วสุดทุกทางแล้วหนูโอเคค่ะแต่ทีนี้สำคัญเลยอ่ะหนูจะทำให้คนที่ไม่ชอบเรามารักเรานี่คือสุดกว่าอันนี้ทีมมายืนมาขอบคุณค่ะทีมไหนอ่ะ